แฟนว่าไอ้หัวข้อ image search อ่ะมันเป็นเขาบอกว่าเขาใช้ zero shot classification อ่ะแล้วก็มีคนแนะนำว่าให้ลองเปลี่ยนจาก zero shot เป็น few shot classification ดูมันคืออะไรอ่ะพอแบบแต่อธิบายให้ฟังได้ป่ะ zero shot few shot นะโอเคมาในความรู้จักกับ few shot learning กันครับสวัสดีครับผมนายพัชรพลโชคคุณนะครับผู้เข้าร่วมการแข่งขันซุปเปอร์ AI ซีซั่นที่4นะครับผมวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ few shot learning กันนะครับผมFew Shot Learning นะครับ Few Shot Learning คืออะไรนะครับ Few Shot Learning เนี่ยเป็นแนวทางในการเทรน Machine Learning Model เพื่อที่จะทำนายหรือจำแนกข้อมูลโดยใช้ข้อมูลสำหรับการเทรนอย่างจำกัดหรือน้อยมากนั่นเองนะครับและ Few Shot Learning เหมาะกับงานประเภทไหนนะครับ Few Shot Learning นะครับจะเหมาะกับงานที่ต้องการเลี่ยงคอสในการใช้ทรัพยากรหรือการคำนวณสำหรับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นะครับเหมาะกับงานที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถูกเลเบลไว้ด้วยปัญหาทั่วไปหรือด้าน Privacy นะครับผมเหมาะกับงานที่ต้องการให้โมเดลจำเป็นต้องปรับให้เข้ากับงานหรือโดเมนใหม่อย่างรวดเร็วครับก่อนที่จะนำตัวโมเดลนั้นเนี่ยไปเข้ากับข้อมูลที่ถูกเลเบลไว้เป็นจำนวนมากนะครับก่อนจะไปกันต่อนะผมเรามาทำความรู้จักกับเมตาเลิร์นนิ่งสักนิดหนึ่งนะครับเมตาเลิร์นนิ่งคืออะไรนะครับผมเมตาเลิร์นนิ่งก็คือการเลิร์นทูเลิร์นนะครับตัวผมหรือก็คือการเรียนรู้เพื่อที่จะเรียนรู้นะครับผมโดยการให้โมเดลเนี่ยสามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนวิธีการที่ใช้ในการเรียนรู้ได้ตนเองนะครับจะใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งเหมาะกับการใช้ในการแก้ปัญหาใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนหรือมีความซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับสาเหตุที่เราต้องมาจากเมตาเลิร์นนิ่งครับก็คือในการศึกษาหรือค้นหาข้อมูลในเรื่องฟิวชั่นนะครับผมเราจะพบเจอหรือว่าพบว่ามันมีการกล่าวถึงเมตาเลิร์นนิ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็เรียกได้ว่าเมตาเลิร์นนิ่งเนี่ยมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวฟิวช็อตเลยนะครับเพราะว่าตัวฟิวช็อตเลิร์นนิ่งเองก็ได้มีการใช้แนวทางของเมตาเลิร์นนิ่งด้วยนะครับผมนอกจากฟิวช็อตที่ได้กล่าวถึงนะครับยังจะมีในตัวของ n shot learning one shot learning และ zero shot learning นะครับผมก็อยากจะให้ทำความเข้าใจว่าในพวก4ตัวนี้นะครับผมอาจจะมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากผมสิ่งที่ต่างกันก็อาจจะมีเพียงแค่ว่าจำนวนข้อมูลที่ใช้ในการเทรนจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็ตามชื่อของมันครับอย่าง N-Shot ก็ใช้จำนวนเป็น N-Shot ในการเข้าไปเทรน Few Shot ก็อาจจะมีสักเล็กน้อยไม่มากนะครับผมตัว One Shot ก็ตัวโมเดลอาจจะเห็นตัว Dataset หรือข้อมูลที่ใช้ในการเทรนของเราเพียงแค่1ครั้งนะครับส่วน Zero Shot ก็ตัวโมเดลจะไม่เห็น Data ที่เราจะใช้เทรนเลยผมก็คือไม่มีการเทรนนั่นแหละคล้ายๆกับตัวเบสไลน์ใน Hackathon หัวข้อ Image Search ที่ผ่านมานะครับผมซึ่งตัวโค้ดเบสไลน์ก็ใช้ Zero Shot Classification กันนะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Few Shot Learning กันเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับการเทรน Few Shot Learning นะครับเราจะใช้วิธีที่เรียกว่า NVK Shot Classification นะครับผมซึ่งจะประกอบไปด้วยตัว Training Set หรือ Support Set นะครับผมก็คือตัวสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว Query Set ครับซึ่งเป็นกลุ่มภาพก้อนสีเขียวครับตัว Support Set นะครับผมจะประกอบด้วย N Class นะครับซึ่งก็คือ N จำนวน Class ใน Support Set นะครับผมแล้วก็ K-Shot นะครับซึ่งเป็นจำนวนภาพต่อ Class ใน Support Set นั้นๆ นะครับอย่างในที่นี้เนี่ยก็จะเป็น3 Class แล้วก็2 Shot นะครับผมก็คือมีรูป2รูปต่อจำนวน Class ทั้งหมด3 Class นะครับแล้วก็ Query Set ก็คือเป็นภาพที่เราจะเอาเนะผมเป็นสุ่มหยิบมาจากตัวdataset นะครับหลักการทำงานนะครับก็คือเราจะนำภาพ support set มานะครับผมซึ่งในที่นี้ก็คือ gvt shot นะครับผมซึ่งจะมีเพนกวิน pelican แล้วก็ puffier นะครับผมแล้วเราจะนำ query image นะครับจากตัว query set ของเราเนี่ยหยิบมา1ภาพแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัว support set นะครับผมแล้วก็ได้ผลออกมาว่าตัวภาพ Query Image นะครับผมมีความใกล้เคียงกับในคลาสไหนมากที่สุดครับอย่างในตัวอย่างที่นี้ก็คือจะเปรียบเทียบด้วย Similarity Function แล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตัว Penguin นะครับผมซึ่งมีค่า Similarity Score สูงสุดนะครับเผื่อใครยังมองภาพไม่ออกนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นภาพของขั้นตอนการเทรนนะครับ
โดยการนำคิวรี่มาเทียบกับสปอร์ตเซตเนี่ยจะเป็น1จะนับว่าเป็น1เอพิโซดนะผมสำหรับขั้นตอนที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนขั้นตอนการเทสติ้งก็เหมือนกันนะครับผมโดยอัลกอริทึมหลักๆที่เราจะใช้กันครับขอยกตัวอย่างเพียงแค่4ตัวแล้วกันก็คือตัว Model Agnostic Meta Learning นะครับผม Matching Network Prototypical Network แล้วก็ Relation Network ครับแต่ว่าอัลกอริทึมหลักๆที่เราพบเห็นได้เนี่ยก็จะเป็นตัว Matching Network ครับซึ่งตัว Matching Network เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นการเปรียบเทียบด้วย similarity score นะครับผมแล้วก็ตัวอีกตัวนึงคือตัว prototypical network นะครับตัว prototypical network เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับ matching network อย่างมากเลยนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ว่าเราจะนำ query image นะครับไปเทียบกับ average embedding ของ class นั้นๆนะครับหรือก็คือไปเทียบกับ class prototype ของมันนั่นเองนะครับผมจะต่างจากตัว matching network นะที่เราจะนำภาพไปเทียบเป็นภาพต่อภาพนะครับเรามาดูตัวอย่างโค้ดเบื้องต้นกันนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการใช้ Easy FSL หรือ Easy Fishot Learning นะครับผมในการทำ Alphabet Classification นะครับซึ่งขั้นตอนแรกเราก็จะโหลดGit Clone ตัว GitHub ของ Easy Fishot Learning ครับอันนี้จะเป็นไลบรารีที่ทำให้เราสามารถทำFishot Classification ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ Import Library แล้วก็ Setting ต่างๆตามปกตินะครับแล้วก็โหลด Dataset เข้ามานะครับ Dataset ของผมจะเป็นประมาณนี้ครับคือเป็น Alphabet Dataset จะประกอบด้วย Folder Train Test แล้วก็ Valid นะครับผมซึ่งในแต่ละ Folder ก็จะเป็นตั้งแต่ตัวสอน A ถึง Z ใหญ่ถึงเล็กแล้วก็เป็นตัวเลขกับสัญลักษณ์พิเศษอื่นๆนะครับแล้วก็เซตแรนดอมซีต่างๆทั่วๆไปนะครับเซตอันนี้ผมตั้งค่า8ไซส์เป็น8แล้วก็ n worker เป็น4นะครับแล้วก็เซต transform นะครับผมทีนี้เราจะโหลด data set ด้วย data set.image folder นะครับผมในการนำเข้า data set จาก folder นะครับแต่ว่าทีนี้ครับเราจำเป็นต้องแปลงข้อมูล data set ของเราเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้ากันกับตัว easy fsl ได้ด้วยนะครับซึ่งเขา provide ตัว warp fusion dataset มาให้นะครับผมเราก็สามารถโยนตัว train dataset เนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับผมก็จะได้เป็นตัว train dataset ที่สามารถใช้งานใน easy fsl ได้แล้วนะครับผมต่อมาแล้วก็มาโหลดตัว model กันครับในที่นี้ผมจะใช้เป็นตัว prototypical network นะครับผมก็เขียนค่าตัวโปรโตที่ไปเข้าเน็ตเวิร์กนะครับจากนั้นผมจะใช้ backbone เป็น ResNet 18นะครับแล้วก็ตั้งค่า ptain เป็น true นะครับแล้วก็ pattern ตัวโมเดลจากนั้นเนี่ยนำตัวโมเดลนะครับไปเข้ากับตัวโปรโตที่เข้าเน็ตเวิร์กที่เราเขียนไว้ด้านบนนะครับผมได้ตัวโมเดลออกมาทีนี้เราก็มา setting ทั่วๆไปนะครับในที่นี้ผมจะใช้ตั้งค่า nway เป็น3n shot เป็น2ก็คือ 3way 2 shot นะครับแล้วก็ตั้งค่า query เป็น2นะครับ evaluation task เป็น100นะครับผมซึ่งหลักๆเราจะใช้ task sample นะครับผมในการทำ few shot นะครับผมก็ใส่ตัว test ที่เราแบ่งเป็นด้วยว่า few shot นะครับแล้วก็ nway n shot query ต่างๆนะครับจากนี้เนี่ยเรานำ test sample ผมไปเข้ากับตัว data loader นะครับด้วย batch sample แล้วก็ใส่ในตัว collate function นะครับผมเป็น test sample episodic collate fn นะครับอันนี้เราจะมาลองดึงตัว test loader มาดูนะครับว่าภาพข้างในเป็นยังไงก็หลักจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของการทำ test loader นะครับก็เหมือนกับตัว test loader เมื่อกี้เลยแล้วเราจะ set เป็นตัว training episode ไปแล้วก็ validation task ไว้นะครับผมก็ดูตรงที่ train sample ตรงนี้นะครับจำนวน n task ก็คือ training episode นะครับผมแล้วก็นำเข้า data loader เดิมนะครับผมนำเข้าเป็น train sample แล้วก็ train sample episodic collate fn นะครับจากนั้นก็ set ตัว optimizer นะครับอันนี้ผมใช้เป็น cost entropy loss แล้วก็Optimizer เป็นตัว Adam นะครับ Learning Rate ที่ 0.001 แล้วก็เขียนฟังก์ชัน Fit สำหรับในการเทรนขึ้นมานะครับผม
แล้วก็ตั้งค่าเป็น model.train แล้วก็ใช้ TQDM ในการล็อกออกมาดูนะครับผมว่าเทรนไปเท่าไหร่แล้วก็โค้ดการเทรนก็ประมาณนี้ครับผมนี้เราก็สามารถเซฟตัว model state ออกมาได้เหมือนทั่วไปครับแล้วก็โหลดมาได้เหมือนกันหลังจากนั้นเราก็จะนำตัวโมเดลนะผมมา evaluate นะครับผมโดยใช้โค้ด evaluate ในส่วนนี้นะครับเมื่อ evaluate ได้แล้วก็จะได้ accuracy มาประมาณนี้นะครับผมที่เห็น accuracy มันสูงๆนิดหน่อยเพราะว่าเป็นเพราะว่าตัว data set ที่ผมใช้นะครับมันไม่ได้มีความต่างกันมากนักนะครับก็คือภาพตัว train กับ test แทบจะเหมือนกันมันแค่ฟอนต์ต่างกันนิดหน่อยนะครับผม accuracy เลยสูงมากนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมได้แนบตัวเว็บไซต์และโฟลเดอร์ด้านใน description นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย